ขาคงมาหาเพื่อนเล่นตอนเด็กๆผมอยู่อำเภอหาดใหญ่พ่อแม่เช่าบ้านเก่าๆไว้หลังหนึ่งเพื่อไว้เป็นที่พักทำธุระทางภาคใต้บ้านหลังนี้คนละแวกนั้นเล่าลือกันมากเพราะเป็นบ้านเก่าแก่และมีคนตายในบ้านหลายครั้งซึ่งเพื่อนๆวัยเด็กของผมไม่กล้ามาเที่ยวบ้านสักคนและเรียกบ้านหลังนั้นว่าบ้านผีบ้านผีบรรยากาศหลังบ้านชวนเตลิดเช่นกันเพราะติดกับป่ายางทุกๆคืนจะได้ยินเสียงทิวต้นยางเสียดสีกันชวนบาดแก้วหูยังไม่รวมถึงไอ้กลิ่นเย็นและความชื้นที่มาเยือนหลังพระอาทิตย์ตกขณะที่ผมเขียนอยู่นั้นผมยังจำกลิ่นดินชื้นๆหลังบ้านได้เลยจำความว่าคืนนั้นออกมาแปลงฟันหลังบ้านและมองไปยังทิวต้นยางทึบซึ่งปกติผมไม่เคยมองไปเลยนะแต่คืนนั้นน่ะดันมองไปในความมืดมิดลมเย็นย้ายเลือกจนต้องแบบเร่งแปรงฟันให้เสร็จให้เร็วกว่าทุกครั้งหลังจากจัดแจงบ้วนปากเสร็จแล้วอ่ะกำลังจะหันหลังกลับได้ยินเสียงหัวเราะเล็กๆแหลมๆฮิฮิฮิดังมาจากทิวต้นยางมืดๆสุดทางนั้นตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันแต่เหมือนเสียงหัวเราะมันเคลื่อนคลายเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเป็นเสียงกิ่งไม้จริงทำไมถึงมีเสียงกระดิ่งเล็กๆตามมาด้วยล่ะแล้วมันกำลังเคลื่อนที่มาหาผมโดยตรงผมเห็นร่างคล้ายเงาที่ออกมาจากความมืดเป็นเด็กผู้ชายตัวมอมแมมผมจุกและนุ่งผ้าถุงทีแรกเขาค่อยๆก้าวออกมาช้าๆแล้วก็กลับเร่งฝีเท้าขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นความวิ่งเขาวิ่งตรงดิ่งมาหาผมอย่างไม่ลังเลอะไรเลยตอนนั้นก้าวขาไม่ออกเสียงของเราก็ดังกังวานขึ้นเรื่อยๆร่างเด็กผู้ชายเหมือนแบบปงใส่ได้ด้วยผมมองเห็นไม่น่าไม่ชัดแต่เจ้าเด็กนั้นดูสนุกสนานที่วิ่งตรงเข้ามาจากความมืดก็จะถึงผมได้ไม่อีกกี่เมตรเด็กนั้นก็วิ่งทำมุมเฉียงเล็กน้อยแล้วก็วิ่งผ่านตัวผมไปพร้อมกับความเย็นที่ผมสัมผัสได้แล้วมันก็หายทะลุไปจากกำแพงด้านหลังเรากับอากาศของธาตุผมอยู่ท่ามกลางความมืดกับความเงียบตอนนั้นไม่มีอะไรที่น่าหวาดกลัวไปกว่าสิ่งนี้แล้วรู้สึกร่างกายแปลกๆหลังจากรู้สึกตัวและตั้งสติได้ผมก็เดินกลับเข้าไปในบ้านและเล่าเรื่องพิสดารให้ญาติฟังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพิสดารเป็นประสบการณ์พิเศษสำหรับผมมากผมกลัวจริงๆทุกคนลงความเห็นว่าเขาคงมาหาเพื่อนเล่น